มีคนถามกันอยู่เยอะว่าโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ที่นี่ครั้งหนึ่งในสมัยที่ศาสตราจารย์ดรนรบุญพิญโยสินวัตรมาเป็นแขกรับเชิญในเวกับเนี่ยว่าโฆษกประจําสํานักนายกเนี่ยตกลงแล้วเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์แบบที่มันใหญ่ๆโตๆบิ๊กอายหรือเปล่าหรือหรือหรือ,รอ,รอตาท่านเมสเมอริซิ่งอย่างนั้นเฉยๆนะฮะก็ตกลงแล้วผมมีคําตอบแล้วเพราะว่า ในช่วงที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกได้เดินทางไปญี่ปุ่นกับเข้าใจว่ากับท่านนายกหรือเปล่าน,นะผมเห็นภาพจากตอนที่เดินทางน่าจะเป็นภาพจากที่สนามบินนะฮะถ้าเดินทางไปกับนายกนะถ้าผมไม่ผิดเมื่อวานผมก็ไปขุดขุดภาพในเซิร์ฟเวอร์ของที่ที่ Voice ปรากฏว่านี่เป็นภาพของดรนรมนตอนที่ใส่แว่นก็แสดงว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใส่คอนแทคเลนเนี่ย ตาของดรนรมนก็จะกลับมาสู่นั่นแหละก็คือเป็นลุกอย่างนี้นะครเป็นลุกแบบนี้แบบสบายๆแบบอยู่เหมือนกับในวันหยุดแล้วก็ใส่แว่นนะครับตกลงผมได้คําตอบแล้วเพราะว่าวันนั้นมีคนถามว่าตกลงแล้ววันนั้นจารย์วิโรดเขาแซวในรายการผมก็เลยไปควานหาคําตอบมาว่าตรงแล้วศาสตราจารย์ดรนรมนซึ่งจบจากวอรตันเนี่ยใส่บิกอ y e หรือตาเมสมอริซิ่โดยธรรมชาตินะฮะ ตกลงคำตอบเท่าที่ผมรับทราบจากภาพที่ขุดมาในเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือถ้าถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วใส่แว่นก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใส่เลนส์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะก็จะ mesmerizing นะฮะก็จะ mesmerizing